เริ่มบ่อที่2แล้วครับผมกับโคกน้องนาโมเดลแปลงนี้ครับผมแปลงเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นหมี่ฮะไว้เส้นเล็กเล็กกว่าเส้นเล็กอีกครับเป็นเส้นหมี่ไปแล้วครับผมกับเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับโอ้ตรงนี้ดินจะต่างกว่าจากตรงนั้นนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นดินเหนียวเลยครับผมเนาะเนี่ยมีความชื้นเยอะกว่าตรงนั้นครับเป็นดินเหนียวครับโอ้มีน้ำออกตัวมีน้ำซึมครับบ่อนี้ฮาแล้วครับมีน้ำซึมครับผมเป็นดินเหนียวแต่มีตาน้ำครับไม่แน่ครับบ่อนี้ออกมาอาจจะมีน้ำครับผมเจ้าเหลียวก็เอาเดินไม่ได้เดินวาดรูปไปแล้วครับสุดยอดครับผมเหลียวบุรีรัมย์ของเราเมื่อกี้ไปดูผลงานมาแล้วครับสุดยอดครับสวยงามจริงๆครับผมสมชายาและผมราคาคุยเขาแล้วครับว่าเขามีฝีมือเนาะชอบครับชอบเด็กมีประสบการณ์มีฝีมือครับทำงานแล้วสู้เงี้ยสู้มากครับเจ้าเหลียวในไม่นี่ครับเจ้าเหลียวที่ใสจะดีมากครับพอตกเย็นหน่อยเนี่ยเปิดครับรับแดดครับผมรับแสงอุลตราไวโอเลตแล้วครับถ้าขุดง่ายๆอย่างนี้พรุ่งนี้จบครับเหลียวบุรีรัมย์บอกครับลองนี้บ่อนี้จบครับพรุ่งนี้อาจจะจบพร้อมเคลียร์ริ่งเลยนะครับผมเพราะว่าดินมันจะขุดง่ายกว่าครับเนี่ยดูสภาพดินจะง่ายกว่าเวลาเราแต่งอย่างนี้ดินมันจะแต่งเวลาแต่งคันแต่งสโลปง่ายกว่าครับเพราะรีดง่ายครับไม่ใช่ดินเหนียวที่เป็นดินตรวจเหมือนบ่อนู้นครับบ่อนั้นจะเป็นดินตรวจครับเนาะเนี่ยโอ้ยน้ำตาน้ำเบิ่มเลยครับไม่ธรรมดาซะแล้วครับเนี่ยบ่อเนี่ยน้ำไหลครับน้ำไหลก็ทำให้เรามีปัญหาในการทำงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะดีครับผมเรายิ่งดินยิ่งทำงานแล้วขึ้นปั้นคันลำบากนี่คือเป็นงานยากสำหรับพวกเราเลยครับน้ำบอกว่าเลี้ยวตาน้ำปักใหญ่เลยเจ้าของแปลงคงดีใจครับถ้าเจอน้ำออกอย่างเงี้ยนี่ฮะว่าจะทำปีกให้น้องก็ไม่มีเวลาจริงกับผมน้องว่าจะต้องให้เขาไปทำเองครับได้รีดง่ายครับเนาะแต่ที่จริงถ้ามีปีกเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดนะครับบางตำแหน่งมันคนละอย่างกันครับเนาะดึงปีกไม่ใช่ดึงเงี้ยดึงปีกก็ดึงทำโค้งทำสไลด์ได้สวยครับอย่าว่าไม่มีก็ไม่ต้องไปไหนเนาะอย่าว่าแต่เรื่องเดิมๆครับอย่าคุยเรื่องเดิมครับทำให้เราทำงานลำบากครับผมเพื่อที่ที่ให้เราสร้างโคกน้องนาที่มีปัญหาครับด้วยบีบรัดด้วยเรื่องของพื้นที่และสถานที่ครับบางทีเราเจอเรื่องดินพังดินทลายดินเหนียวดินน้ำท่วมดินตาน้ำแตกครับแต่ตรงนี้เจอเรื่องของบริบทพื้นที่แคบๆครับเนาะกับหน้างานที่ไม่เคยเจอมาแคบสุดๆครับผมทำงานยากมากๆครับผมแปลงนี้แต่ก็ผ่านไปด้วยดีครับผมเนาะเจ้าของแปลงใจดีครับผมเจ้าเหลียวจะไม่สูบบุหรี่ครับกินแต่เอ็มร้อยกาแฟเหล้าเบียร์ครับผมบุหรี่ไม่สูบครับการแต่
แต่งคันแต่งสรุปแล้วครับถ้าเป็นเรื่องของมีน้ำอย่างเงี้ยเนาะพอเราโยนดินขึ้นไปดินมันก็จะติดกับสมน้ำขึ้นไปครับทีนี้ปัญหาของเราคือการจะเดินบนคันกันลำบากครับเพราะว่าคันก็แคบครับพอเดินปั๊บดินมันก็จะเหมือนกับว่าน่วมกันเนาะมันจะบีบเข้ามาที่บ่อครับแต่ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะเราเพิ่งเห็นตาน้ำตรงนี้ไม่แน่ครับอาจจะมีแค่ตรงนี้นิดๆหน่อยๆครับเนาะดินอย่างนี้ดึงสบายครับดึงแล้วนิ่มครับเนาะดึงสบายบ่อที่2ของเราวันนี้ครับผมเนาะเมื่อวานเราเริ่มช่วงประมาณสัก3โมงเย็นครับแค่เรื่องของการไตเติ้ลการขุดครับวันนี้เราจบบ่อที่1ครับเนาะพร้อมเคลียริ่งได้บางส่วนแล้วก็เริ่มลงบ่อที่2ครับดินติดปุ้งกี้นะครับแต่ถ้าน้ำไม่เยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเนาะตากวันนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นเคลียริ่งได้ครับถ้าไม่ได้จริงต้องใช้คันเล็กมาเคลียร์ครับผมถ้ามันเดินไม่ได้จริงครับเพราะว่าเรามีโควต้าโอ้เทสแล้วครับไม่มีปัญหาครับเจาะแทบไม่เข้าครับเจ้าเหลียวใช้ปุ้งกี้เทสดูชั้นที่2ครับผมมีปัญหาหรือเปล่าครับแต่ผมมองว่าดินเหนียวยังไงก็ไม่มีปัญหาครับในดูชั้นบนยืนตั้งนานแล้วไม่ซุดเลยครับมันเป็นดินเหนียวครับผมเนาะดินเหนียวตั้งแต่เริ่ม20เซน30เซนที่เป็นดินเหนียวลงมาเลยครับจากชั้นดินด้านบนครับนี่ฮะมีมือครับผมพวกเราอยากให้เห็นการทำงานของน้องๆแล้วก็ทีมงานศิษย์สุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับรถขุดของเราสามารถทำอะไรได้ไหมแล้วก็ทำอะไรตรงนี้ตอนนี้วินาทีนี้อยู่บ่อไหนบ้างครับพวกเราก็จะนำเสนอทุกๆวันทุกๆช็อตในการขยับไปแปลงนั้นแปลงนี้ครับเนาะแล้วก็ให้ดูเรื่องของปัญหาหน้างานครับปัญหาหน้างานของเรามีอะไรบ้างตอนนี้ฮะเนาะช่องพวกเราก็อาจจะไม่สนุกสนานหรือว่าซ้ำๆที่เดิมๆคุยแต่เรื่องซ้ำๆเรื่องคนหนาๆครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามพวกเราครับเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็ยังไม่ติดตามก็ขออนุญาต Subscribe ให้เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ท่านใดที่ติดตามแล้วก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้พวกเราครับเนาะให้เป็นกำลังใจกับน้องๆทีมงานศิษย์สุรัตน์ทุกท่านครับเนาะทีมงานศิษย์สุรัตน์ขุดบุรีรัมย์ครับอย่างเจ้าเหลียวเจ้าเจดครับให้เป็นกำลังใจว่าเออยังมี FC พวกเราติดตามผลงานของพวกเราอยู่ FC ที่เข้ามาชมแล้วเข้ามาชมพวกเราก็กดถูกใจพวกเราก็อยากให้น้องๆมีความสุขร่วมกันครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อทุกๆคนครับทำเพื่อท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ได้ความรู้จากการขุดโค้งน้องนาแล้วก็เห็นบริบทพื้นที่เห็นหลายๆด้านครับอาจจะดูเราก็เหมือนกับว่าได้ท่องอาณาจักรโคกน้องนาครับไปหลายๆอำเภอหลายๆตำบลหลายๆหมู่บ้านของที่เราได้ไปทำงานครับท่านก็จะได้สัมผัสโคกน้องนาของพวกเราไปพร้อมกับพวกเราทุกๆวันผมก็เห็นพร้อมท่านนะครับถ่าย YouTube ไปด้วยก็เห็นนี่ฮะอย่างขุดบ่อที่2เราก็มาเดินมาพร้อมกันแล้วก็เจ้าเลี้ยวเดินมาผมก็เดินมาถ่าย YouTube ให้เพื่อนๆได้เห็นพร้อมๆกันก็จะอัปเดตเลยครับผมเนาะถ่ายเสร็จไม่มีการตัดต่อครับดิบๆครับช่องนี้เพราะว่าตัดไม่เป็นครับผมเอาตรงๆนะครับตัดต่อไม่เป็นครับพูดยังไงพูดผิดพูดถูกใช้คำไม่สุภาพหรือว่าความรู้ที่พูดออกไปอาจจะไม่ตรงกับที่เป็นความจริงสักเท่าไหร่หรือว่าเป็นความจริงมั่งหรือถูกครึ่งนึงไงก็ขออภัยเนาะท่านใดที่มีความรู้เรื่องการรถขุดเรื่องของเรื่องรถเรื่องการขุดโค้งน้องนาก็คอมเมนต์เข้ามาครับเนาะให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงช่องเราก็ได้ครับยินดีมากๆครับผมเนาะต้องการคนที่เข้ามาช่วยแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆเพื่อนๆน้องที่อยากขุดโค้งน้องนาหรือทางเจ้าภาพที่มีตังค์อยากขุดโค้งน้องนาก็ยินดีครับก็ยินดีรับใช้ครับผมกับการขุดโค้งน้องนาครั้งนี้พวกเราขุดของพัฒนาชุมชนครับอาจต่อไปอาจจะเป็นขุดของท่านครับเนาะเราอยากให้ท่านเห็นว่าท่านต้องศึกษาก่อนนะครับว่าท่านจะเสียเงิน 4-5 แสนหรือ 2-3 แสนเพื่อแล้วก็เสียที่นาตัวเองท่านก็ต้องหาหมอจกที่มีคุณภาพหมอจกที่มีประสบการณ์ด้านการขุดโค้งน้องนาครับเนาะ
พวกเราก็น้อมรับคำติชมทุกๆอย่างของผู้ที่เข้ามาชมแล้วก็คอมเมนต์ครับเนาะก็ขอติชมคอมเมนต์ให้สุภาพแล้วกันครับเนาะพวกเราก็เป็นปัญญาคนปัญญาชนทุกท่านก็ไม่พูดจาไม่สุภาพครับเนาะก็คุยกันแบบสุภาพแล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับคลิปนี้อยู่กับเหลียวบุรีรัมย์ครับบ้านสวนใหม่ครับแปลงของพี่กิตติศักดิ์ครับบ้านสวนใหม่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับบ่อนี้ออกมาน่าสวยงามด้วยนะครับมีน้ำด้วยครับเนาะถือว่าขุดยากทำงานยากกว่าเดิมหน่อยแต่ว่าอยากให้มีเจอน้ำครับเพราะว่าท่านจะได้มีความสุขครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบครับนะอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจพวกเราแล้วกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์ให้คลิปพวกเราได้แชร์ไปหาคนที่ชื่นชอบพวกน้องนาโมเดี๋ยวว่าเราไปช่องเล็กครับเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ไปถ้าท่านไม่ช่วยแชร์ถ้าท่านช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ก็จะได้ไปไกลครับเพื่อนๆที่อยากทำพวกน้องนาก็จะเห็นคลิปของพวกเราครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ